อยากสมัครแอร์เริ่มฝึกฝนยังไงดีคะพี่มิน้นวันนี้มินมีประสบการณ์จริงมาเล่าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วก็จริงๆคลิปนี้อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องการสมัคร แอร์ Air, เพราะว่าเห็นช่วงนี้หลายสายการมินเปิดเยอะมากมีแบบคาเท p แปซิฟิกนะคะเอ็กเจนะหรือว่าแอร์เหรือว่าเห็นเอเมริกาตาเขาก็เปิดบ่อยเนาะสนามที่ประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นกแอร์ก็มีเปิดไปด้วยเกาะหน้าคือจริงๆมีคน DM ม,มาถามมินบ่อยหรือว่าบางทีเจอกันก็ถามเลยเรื่องของการสมัครแอร์ว่าแบบเออพี่มินคะถ้าจะสมัครแอร์นี่มีเคล็ดลับไหมในการสมัครแอร์ให้ได้หรือว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอยากเป็นแอร์ไม่รู้จะทายังไงแบบมาต้องฝึกเรื่องไหนไปพิเศษหรือเปล่าอันนี้ที่จะมาแชร์ ในมินไม่ได้เป็นครูสอนแอร์หรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็อยากจะมาแชร์ในแง่ของคนที่มีประสบการณ์ในการสมัครแอร์มาหลายสายหลายๆลคนเห็นว่ามินดูแบบคุยเป็นแอร์ที่นี่มานานแล้วใช่คะ่ะเป็นแอร์ที่นี่เนี่ยหางแดงก็ตั้งแต่2017นะตอนนี้ก็6ปีแล้วก่อนหน้าทําสายนอกมาสายเกาหลีเนาะประมาณ2ปีก็เป็นแอร์ตั้งแต่2 0 1 5ตอนนี้ก็8ปีแล้วคะ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนำเราก็มีเคล็ดลับมาแชร์กันเผื่อใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรหรือเผื่อดูคลิปนี้แล้วเป็นนนปรรระโยช์ใกาสมัค นะดูได้หมดเลยทั้งแอร์โฮสเตสจวดน,นะคะสมัครแอร์เริ่มยังไงก็สายถ้ามาเปิดปุด๊บมีสายการบินที่เราอยากทํางานด้วยใครที่รู้สึกว่าชอบการเป็นเลเรโอเวอร์การบินแบบลองฮอลหรือว่าบินแบบยาวๆนะก็แนะนําพวกแบบสายนอกเนอะอเบริกาต้าคอร์เรนแอร์เอเชียนาเอ็นเอแจวนะคะก็มีหลายสายเลยอ๋อมีฟินแอร์ด้วยเนาะเพิ่งเปิดไปแล้วก็เพิ่งรับสมัครคนไทยไปค่ะถ้ามีลองฮอลมันก็ประมาณแบบ 8ชั่วโมงอ้าบ10ชั่วโมงก็มีอย่างถ้าอยู่ที่ห่างแดงเนี่ยถ้าเป็นโล w cost airline ที่ประเทศไทยก็จะมีสั้นๆหน่อยก็คือบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่เกิน4ชั่วโมงถ้าเป็น Air ์เชอเอก็จะบินแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น medium haul แล้วกันก็จะประมาณ5-6ชั่วโมง5-7ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะสมัครแอร์ฝึกฝนหรือว่าเริ่มยังไงดีถ้ามีสายที่สนใจแล้วมีแนะนําเลยว่าให้ไปดูว่ามีเพื่อนเราหรือคนรอบ ตัวอยู่สายนั้นไหมเริ่มแรกเข้าไปดูโซเชียลมีเดียหรือว่าทักไปถามก่อนเลยค่ะว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างสิ่งแวดล้อมแอมบิโอแรมต่างโอเคไหมดีไหมไปสอบถามหรือว่าบินไปไหนบ้างมีรูทไหนบ้างอยากไปไหมมันเป็นสิ่งที่มินว่าเป็นสิ่งดึงดูดละกันเพราะว่าบางสายเนี่ยก็บินไปแบบวูสแทบยุโรปไปแบบสกนดิเนเวียนแบบไปทางโหได้ไปเที่ยวหลายประเทศเลยหรือบางที่บินเฉพาะในโซนแถบเอเชียญี่ปุน่นเกาหลีจีนอะไรแบบนี้ลองสอบ ถามดูว่าเป็นยังไงอันนี้อย่างแรกเลยนะเพราะว่าคนใกล้ตัวจะพูดหมดเปลือกกับเราว่ามันเป็นยังไงตอนที่มินจะสมัครที่หางแดงมินก็ไปถามเพื่อนที่อยู่นั่นแหละแต่จริงก็เห็นหลายๆคนลงแล้วทุกคนดูแฮป ีทุกคนดูแบบว่าเหมือนทํางานแล้วแบบมีความสุขแล้วก็คอยดูว่าเขาแบบโอเคไหมในเรื่องของสวัสดิการด้วยอันนี้สําคัญนะคะในเรื่องของสวัสดิการต่างๆค่าต่างๆนูน่นนี่นั่นเขามีเงินเดือนเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างไปถามคนใกล้ตัวที่รู้จักดูนะต่อมาเริ่มยังไงเธอการสมัครแอร์เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าสมัยก่อนเมื่อย้อนไปประมาณ78ปีที่แล้ว แข่งขันสูงมากทุกคนต้องไปตัดสูตรที่สยามซึ่งมินจาชื่อร้ายไม่ได้แล้วไอ้เราก็ไปตัดเหมือนกันเว้ยคือเหมือนบอกว่าไปตัดตามทุกคนมาเลยนะคะก็ไปสมัครแอ์จำได้ว่าตอนนั้นที่สมัครก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเฮ้ยมันใช่เรารป่ะเพราะที่ฉันข้างในก็เป็นคนโกโก้เป็นคนกูฟี่กูฟี่แบบบ้าบ้าบ่บ่ะแล้วแอมต้องแบบ แต่ทำไมเรามีการเรามีการเตรียมตัวมาก่อนนะคะเราก็เลยนิ่งได้สงบได้เราก็ได้ต้องทําตามบริบทสายการบินนั้นๆด้วยนะเอาเรื่องง่ายๆก่อนละกันฝึกฝนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจาะเรื่องอื่นวันหลังว่าเกี่ยวกับ สายการมินนี้อะไรยังไงเนาะฝึกฝนใครอยากเป็นแอร์แนะนำเรื่องภาษาอังกฤษต้องมาอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าหลายสายการมินจะใช้โทรอีกดังนั้นเนี่ยลองฝึกฝนดูเอาซื้อหนังสือข้อสอบมาใครที่ไม่อยากเสียเงินลงเรียนขอโซอีกหรือใครที่บอกว่าไม่ไหวอยากไปเรียนเตยเรียนได้เลยเพราะว่าภาษาอังกฤษมันก็จําเป็นกับชีวิตประจําวันเป็นภาษาสากลใช้ทั่วโลกใครบอกว่าไม่เอาลองมีวิธีที่พี่มินรู้สึกว่า เฮ้ยแนะนำหน่อยได้ไหมคะแบบอาจจะไม่ต้องเสียเงินเยอะมินเนี่ยทำเองก็คือซื้อข้อสอบโทรอีกมานั่งทําเองบวกกับทำข้อสอบโทรอีกออนไลน์แล้วก็ทําแบบข้อสอบแบบเอออิงลิชเทสแบบเยอะมากอ่ะในเว็บไซต์แบบลองทํำด่ว่าเราเลเวลไหนระดับไหนเราโอเคไหมลองทําแบบทดสอบดูเพราะมินชอบทำข้อสอบ้แต่สมัยแบบแอดมิชชั่นแหละมินก็ชอบทาข้อสอบนะคะแล้วก็ดูตัวเองแบบชอบประเมินผลตัวเองประมาณนี้ประเมินผลตัวเองบ่อยๆว่าเราภาษาอังกฤษระดับไหนพอมาดูการรู้สึกว่าคุยไม่ได้เลยโทรอีกยังไม่ถึงที่เขาบอกว่าเลยเช่นบางที่บอกว่าอยากได้โทรอีกหกร้อย 50ถ้ายังไม่ถึงให้เริ่มฝึกฝนด้การแบบว่าทำข้อสอบหาติวเตอร์ก็ได้ถ้าอยากหาเราก็แนะนําอีกอย่างนึงคือการฟังภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษเนี่ยฟังเพลงก่อนเ,ลเพลงง่ายๆอ่ะถ้าใครบอกว่าไม่มีพื้นฐานเลยไปฟังเพลงแบบเด็กๆได้เลยค่ะเบบี้ชาร์ต่างๆจริงๆเริ่มตั้งแต่เพลงเด็กๆเพลงวัยรุ่นต่างๆเพลงภาษาอังกฤษวงเมื่อก่อนอะ่ะตอนน่ะเป็นคนซื้อเทซื้อซีดีฉันชอบอ่าน ลิล็กส์มันขลังฉันชอบอ่านเนื้อหามันว่าแบบมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรสับสแลงอันนี้แปลว่าอะไรก็เมื่อก่อนจะมีเทปแบบบลูวงบลูเอวิลลาวินเฮเลอร์สวีตมินก็อ่านยิ่งทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มันมีของทุกวงอะทุกคนของทุกศิลปินอะเนาะชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรทุกคนอ่านลิเล็กให้มันแบบเข้าใจลองแปลดูว่าตรงกับที่คนอื่นแปลหรือเปล่าทุกวันนี้เห็นใน u t u b e เยอะนะคะจะแบบแปลคำเนื้อร้องต่างๆอะไรแบบนี้เริ่มจากเพลงก่อนก็ได้เพลงแล้วขยับมาเป็นซีรีส์อีเนียชอบดูซีรีส์มากเมื่อก่อนคอ แบบเกมมโทรน Friends Friends, Friends คือที่หนเพราะว่า Friends ấy, มันเป็นซีรีสที่สนุกสั้นบวกกับมันเป็นการพูดคุยภาษาอังกฤษใน Daily Life คือแบบในชีวิตประจําวันเลยอะสามารถที่จะเก็บแล้วจําแล้วนําไปใช้ได้ <c oughs> คือมันมีหลายเลเวลใน Friends มากๆเลยนะคะแล้วมันมียาวมากถ้าจะไม่ผิด10ซีซั่นเนาะ ดูไปเรืแต่แรกรอบแรกดูภาษาไทยก่อนก็ได้แต่มายถึงว่าดูให้เป็นซับไตเทิลภาษาไทยก่อนก็ได้แต่ใช้หูฟังด้วยว่าคํำนี้คืออะไรแปลว่าอะไรนู่นนี่นั่นมิ้นแมะนาว่าให้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งดูซ้ำอีกรอบหนึ่งเป็นซับอังกฤษนะทุกคนแล้วก็พูดตามเขาไปเลยจ้ะเพราะอินเนี่ยก็ชอบพูดตามเป็คนแบบ ชอบพูดคนเดียวแบบดูซีรีส์ก็แบบ oh I wanna go there w a n n oh yeah really อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแบบเหมือนการแสดงตลอดเวลากับตัวเองนะแบบเวลาดูซีรีส์รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีว่ามันเป็นวัยมากในแะง่ที่ว่าคือจะบอกว่ามินะไม่ได้เก่งแต่มินรู้สึกว่ามินอะพอสื่อสารและพูดได้ซึ่งยกประโยชน์ให้กับการดูซีรีส์และฟังเพลงซึ่งหลายคนบอกว่าไร้สาระมันไม่ไร้สาระเลยค่ะมันมีแก่นอะไรอยู่ในนั้นะตลอดเวลาเราต้องหยิบนามาใช้ให้ได้นะให้ทบทวนไปทุกวนันดูไปทุกวนันทีละตอนเราอะย้อนกับชอบย้อนเป็นคนกอเท กอเทปเป็นคนกอ,อกลับไปแล้วก็แบบอ๋อพูดอย่างนี้หรออ๋อบริบทนี้หรอ เฮ้ยคำนี้มีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบฟังแล้วก็จําการอย่างเงี้ยแหละจะทําให้จําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฝึกฝนภาษาอังกฤษเสร็จ2ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการเป็นแอร์เนี่ยการที่เราจะต้องไปทางานบนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารอันมากมายอย่างของมินเนี่ยวันหนึ่งก็ผู้โดยสาร180คน4ไฟล์ทเจ็ดร้อยยี่สิบคนเธอมันเจอคนเยอะมากถ้าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าสแสดงออกมันมินว่ายากสําหรับมินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบริบทของสายที่ทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ต้องคุยกับคนเยอะเยอะ ต้องมีการพูดขายของต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองซึ่งฝึกได้ฝึกได้เลยคือการพูดหน้ากระจก ทุกคนพูดหน้ากระจกนะตอนที่มินจะสมัครแอร์ตอนที่มินแบบสัมภาษณ์รอบแรกรอบ2จะเข้ารอบไฟแนลอะไรเงี้ยมินจะพูดหน้ากระจกทุกวันอาจเป็นวิดีโอบ้างแล้วก็ท่องหน้ากระจกเลยมินจะเขียนคําถามว่าคิดว่าสิ่งที่มินจะเจอมีอะไรบ้างคําถามต่างๆเช่นแบบว่าทำไมถึงอยากทำงานกับสายการบินนี้สายการบินเราดีอะไรตัวเรามีดีอะไรข้อดีของเราคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรคือมินจะพยายามิส s t คำถามตัวเองออกมาเยอะมากแล้วก็เขียนเป็นบูลเล t p อ i n t เยอยไว้ค่ะ ว่ามิ้นจะตอบว่าอะไรแล้วพอมิ้นซ้อมหน้ากระจกทุกวันซ้อมซอม,มันก็เริ่มจําได้ไงมันก็เริ่มพลิก แพลงว่าแบบเฮ้ยยังไงฉันจะตอบนี้โอ้ดีเนาะอะไรเงี้ยซึ่งซ้อมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะเช่นข้อดีของฉันคืออะไร1ฉันเป็นคนแบบ energetic ติมี Energy เยอะ2ฉันเป็นคนกล้าสแสดงออก3ฉันเป็นคนอะไรก็ว่าไปเลยก็เขียนไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ค่อยๆเล่าทีละบูเลต์พอยต์ไปเรื่อยๆนะทำไมถึงอยากทํางานกับที่นี่ต้องไปศึกษาคนควาข้อมูลของบริษัทนั้นก่อนอยากทํางานกับบริษัทนี้ค่ะเพราะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและเป็นส การบินที่ดีที่สุดในโลก14ปีซ้อนคือมินว่าการมองเป็นบูเลีรพอยต์มันง่ายอลอ,ลองจดดูเป็นข้อ,ขอดูนะคะข้อที่สามมันฝึกฝนพอมินพูดว่าให้ฝึกภาษาอังกฤษกับสร้างความมั่นใจข้อที่3คือต้องมันฝึกฝนหมายความว่าหาดูว่าเรามีตรงไหนที่แบบยังเป็นจุดด้อยอยู่เช่นผู้หญิงเนี่ยการแต่งหน้าเป็นจุดด้อยอยู่ใช่ไหมมินตอนแรกแต่งหน้าไม่เป็นหรือแก พูดจริงๆอะฉันแต่งหน้าไม่ไปฉันก็จะดูคลิปใน u t u b e เยอะมากว่าแต่งหน้าแบบเกาหลีเกาใจแบบญี่ปุ่นหรือว่าคัดบ้าแบบฝรั่งสายฟอมินก็ดูหมดนะคะดูว่าแบบไหนที่มันจะสร้างจุดเด่นให้เราได้อย่างมินรู้แล้วว่าโครงหน้ามินจะเป็นคนแบบเอเชียเลยลูกคนจีนนะจ้าฉันก็ต้องแต่งหน้าแบบเมคอัพโนเมคอัพหรือว่าต้องเน้นตรงไหนให้มันดูแบบมีลักษณะที่ดูโดดเด่นมามากยิ่งขึ้นและขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นด้วยถ้าเป็นสายนอกบางที่ก็จะแบบชอบให้แต่งหน้าแบบธรรมชาติทาปาชมพูระเรื่อหรือบางที่ก็จะบ,บว่า จัดเต็มขนตาต้องมาปากต้องแดงต้องเข้มฟาดเราต้องไปดูบริบทบริษัทนั้นด้วยนะเรื่องสองหมั่นฝึกฝนเรื่องพูดเย่านที่มิ้นบอกไปว่าเราต้องพูดให้มันแบบดูฉะฉานดูโอเคดูมั่นใจแต่ไม่ใช่พูดเหมือนแบบผู้ประกาศข่าวพูดแบบนักข่าวไม่ใช่นะพูดให้มันดูโอเคให้มันปฏิปต่ปตอเป็นเนื้อเรื่องและเป็นตัวเรามากที่สุดสุดท้ายก็ ให้ฝึกฝนในที่บอกไปว่าจุดด้อยของตัวเองคืออะไรแล้วก็ชูจุดเด่นตัวเองขึ้นมาจุดเด่นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างบางที่เนี่ยเวลาไปสมัครแอร์เขาจะแบบขอทราบความสามารถพิเศษหน่อยค่ะหลายคนก็จะคิดไม่ออกว่าฮะแลาวความสามารถพิเศษของฉันคืออะไรอยากเด้๋ยคนลองเตรียมไปสักหนึ่งอย่างนะคะเผื่อดวงเขาถามว่าความสามารถพิเศษของตัวเองอะไรพะมิ้นเคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนพระมิ้นก็ไม่รู้ว่ามิ้มีความสามารถพิเศษอะไรตอนนั้นจริงๆตอนนั้นก็ ตอนแรกก็เลยบอกว่าอ๋อความสามารถพิเศษก็คือเป็นพิธีกรค่ะชอบพูดค่ะอะไรแบบนี้นะคะแต่คนอื่นอาจจะต่างกันแบบแบบเล่นกีตาร์ครับชอบแบบเล่นดนตรีครับร้องเพลงค่ะหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการกีฬาก็ได้เช่นเดียวกันก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนนะคะอันนี้เป็นสเต็ปแรกเนาะเพราะว่ามินเห็นหลายสายเปิดเยอะมากจริงๆแล้วคนดีเอ็มมาถามเยอะมากก็เลยอยากถามกันแล้วก็บวกกับที่ว่าไปออกใต้โต๊ะทำงานมานะคะไปเจอพี่พ,พี่ดีเจพี่ไพี่เผือกพ,พ,พี่โบนะเขาก็ไปสัมภาษณ์กันเรื่องของการ เป็นแอร์ฮ s สเซตเนี่ยแหละก็รู้สึกว่ายังตอบได้ไม่หมดอะ่ะก็เลยอยากมาตอบในช่องของตัวเองค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรเรื่องของการสมัครแอร์แบบเริ่มต้นยังไงดีคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยเดี๋ยวจะทยอยตอบให้ซึ่งขอโทษนะคะที่ช่วงนี้แบบไม่ได้ทาคลิปเพราะว่าอีกแล้วขอ้ออ้างเนาะไม่ค่อยมีเวลา <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนสู้ๆนะคะใครจะสมัครแอร์ที่ไหนเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ EP ต่อไปเล่าเรื่องอะไรเดีย๋ยเล่าเรื่องว่าสมัครแอร์หรอเพราะจริงๆอ่ะวันก่อนคุยกับเพื่อนๆหรือคุยกับแฟนก็รู้สึกว่า ฉันนี่ก็แบบว่าสมัครมาหลายเวทีเนาะทำให้ฉันแบบเหมือนเจออะไรยากๆมาเยอะแบบที่นึงอะมันเจอแบบเจ็ดด่านอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรก็เป็นแบบยิ่งกว่านางงามการสมัครแอร์โฮสเตสไม่เหมือนนางงามยังไงก็ไม่รู้แบบเจ็ดด่านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ทำงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่อยๆกันนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้บ๊ายบาย